ับคุณผู้ชมมาชมสกู๊ปโหมโรงก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกันในวันที่9มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับระหว่างบางกอกกลาส FC กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดผมพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศการเจอกันของทั้งคู่เมื่อฤดูกาลที่แล้วกันก่อนนะฮะเลขแรกครับที่สนาม SCG Stadium ในวันที่28มีนาคมรีซอร์ธีรเทพวิโนไทยกลับมาเจอทีมเก่าของเขาอีกครั้งหนึ่งรีซอร์หลุดทางฝั่งซ้ายครับตวัดมาเป็นซารุตะครับโอ้โหยืนโล่งๆอยู่คนเดียวแม่ SCG เมืองทองเต็ดเช็คกับดักล้ำหน้าพลาดครับแล้วธีรเทพวิโนไทยอยู่ทางฝั่งซ้ายนะฮะเช็คความเร็วเลี้ยงจีเข้ามาโอ้โหแล้วซารุตะยืนโล่งๆไม่มีใครประกบครับแต่ผ่านมือกวินสัจจานันท์เข้าไปแต่ว่าช่วงท้ายของครึ่งแรกครับโคเน่ให้กับมาริโอโยกมาและถูกพีระพงษ์แย่ขาสกัดครับแม่ผู้ตัดสินชี้เป็นลูกโทษที่จุดโทษทันทีอัตตันบารคัตรับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตสังหารไปคนละทางกับกฤษกรเกิดผลกิเลนพยองตามมาตีเสมอ1ประตูต่อ1แล้วก็เป็นลูกแรกของอัดนันบารคัตในซีเซอร์ SCG มุนทองยูไนเต็ดเมื่อปีที่แล้วด้วยช่วงครึ่งหลังครับพีระพงษ์เปิดลูกนี้เข้ามาโอ้โหแล้วธีรเทพวิโนไทยแม่ตัวก็ไม่สูงนะครับแต่เทคตัวเหนือกว่ากองหลัง SCG มุนทองยูไนเต็ดควิดลูกนี้ให้บางกอกกลาสช็อกกองเชียร์กิเลนพยองอีกครั้งหนึ่งครับ2ประตูต่อ1ลูกสูตรของบางกอกกลาสครับพีระพงษ์ปั่นเข้ามาโอ้โหแล้วธีรเทพมองได้ดีทีเดียวเจ้าตัวไม่แสดงอาการดีใจนะครับเพราะว่าถือเป็นการทำประตูทีมเก่าแต่ว่าช่วงท้ายเกมครับนาทีที่79ครับปิยชาติธรรมพันธ์เปิดลูกนี้มาให้ธีรศิลป์บังบอลไว้พลิกกลับมาหาจังหวะไม่ได้ต้องไหลให้โคเน่จัดการยิงด้วยขวาโอ้โหผ่านมือกิสกรเกิดผลเข้าไปทำให้บางกอกกลาสอุดไม่อยู่ครับโดน SCG เมืองทองยูไนเต็ดตีเสมอจนได้ครับแม่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยมาดูภาพช้าครับโคเน่หลุดมาเดียวๆกับเขาแบบนี้ไม่เหลือครับตอนนี้โคเน่มูฮัมเหม็ดกำลังฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอยู่นะครับคิดว่าเลขที่2น่าจะเห็นเขาแล้วล่ะครับนี่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเลขที่2กันบ้าง นะครับเป็นที่สนามลีโอสเตเดียมเมื่อวันที่2กันยายนเป็นการเจอกันครั้งที่2ครับผู้ตัดสินในเกมนี้เป็นชาวต่างชาตินะครับเริ่มเกมการแข่งขันเป็น SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับมาได้ประตูขึ้นนำนาทีที่26มาริโอแทงทะลุช่องให้ธีรศิลป์และธีรศิลป์ยิง 2-2 ลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับแหมย่าเทียมจริงๆก็ไม่ถนัดกันอยู่แล้วนะครับสำหรับคุณพลกิเลนพยองแต่ว่าจังหวะนี้จบสกอร์ได้คมทีเดียวสำหรับเจ้ามุ้ยมาริโอแทงทะลุช่องสวยมากครับแล้วก็โชว์ความสามารถเฉพาะตัวให้เห็นอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายๆของครึ่งแรกไหลให้มาริโอจับดึงจังหวะแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหแต่ว่ากฤษณะปิดมุมได้ดีมาดูภาพช้าครับดึงแล้วหอกสวยมากๆก่อนจะดีดด้วยขวาไซก้อยครับไปถึงมาริโอจับด้วยขวายิงด้วยซ้ายแต่ว่ากฤษณะปิดมุมไว้อยู่แล้วครึ่งหลังครับลูกเตะมุมของพิชิพงษ์เฉยฉิวเป็นประตู 2-0 นะครับลูกนี้ปิยพลบันเทาบงไปชนหลังลีควานชอนเด้งเข้าประตูเข้าไปครับมาดูภาพช้าครับเนี่ยโอ้โหก็ให้เครดิตลีควานชอนครับจังหวะนี้แต่ว่านาทีที่69ครับบางกอกกลาสก็มาไล่เป็น 2-1 จากซารูตะแต่ความเร็วของอาจายี่ทำใ
บางกอกกลาสกลับเข้าสู่เกมได้อีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยยิงไปชั้นแลบนะครับแล้วซารุตะยืนรออยู่ตรงนั้นไล่มา2ประตูต่อ1แต่ว่าก็ไล่ไม่ทันครับจบเกมการแข่งขัน SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็บุกมาชนะบางกอกกลาสไป1ประตูต่อ2ซึ่งวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ทั้งคู่ก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ถูกที่ถูกเวลาเป็นเกมแรกของวินนี่ฟิชเชเฟอร์มาร่วมให้กำลังใจวินนี่และคุณพลกิเลนพยองกันเยอะๆนะครับ